สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตุ่นปากเป็ดนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมและเพื่อนๆนะคะมาเก็บลูกหนามนะคะลูกหนามมีลูกสีแดงนะคะลักษณะลูกหนามของเรานะคะเราต้องเลือกสักหน่อยนะคะเพราะว่าฝนตกเยอะมากเลยปีนี้นะคะเราต้องรีบเก็บแล้วค่ะเพราะไม่งั้นเขาจะเป็นลักษณะของโรคก้นเน่านะคะถ้าเป็นโรคก้นเน่าแล้วก็เรากินไม่ได้นะคะมันกลิ่นมันไม่ค่อยดีนะคะอย่างนี้ไม่ต้องเอานะคะกินลูกหนามนะคะนี่พ่อใหญ่ดึงมาให้ดูนะคะลักษณะมันก็จะเป็นหนามตามลำต้นของเขานะคะอันนี้ต้องระวังซะหน่อยนะคะเพราะว่าไม่งั้นหนามนั้นก็จะปักกับมือเรานะคะแล้วก็จะให้เป็นแผลนะคะเลยนะคะเต็มมือลูกสีเขียวลูกนี้หวานมากเลยเดี๋ยวจะพาดูนะคะตรงหนามมันของเขาจะเป็นลักษณะที่น้ำนี่ค่ะจะเต็มไปในลำต้นของเขานะคะแล้วจะเอาไปทำอะไรนะคะพวกเราก็จะไปทำแยมหรือไม่ก็กินค่ะกินก็ได้นะคะตอนนี้รสเขาหวานแล้วนะคะลักษณะต้นของเขานะคะจะเป็นลักษณะพุ่มเตี้ยนะคะแล้วก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้สูงขึ้นเป็นต้นใหญ่เลยค่ะหน้าหนาวที่จะเข้ามานะคะพวกเราจะต้องตัดแต่งของเขานะคะกิ่งที่มันแก่เราก็จะต้องตัดทิ้งไปนะคะแล้วก็เอากิ่งที่ยังอ่อนนั้นไว้นะคะเพื่อให้ปีถัดไปนั้นเขาผลิตลูกออกมานะคะเก็บเอาลูกที่มันไม่สวยออกไปก่อนนะคะแล้วก็เราจะล้างแล้วก็ทำแยมนะคะถึงจะทำทั้งสีขาวแล้วก็สีแดงนะคะทำปนกันไปเลยเพราะว่าแต่ละอย่างมันก็มีน้อยมากเลยก็เลยต้องทำปนกันนะคะไอ้ที่เป็นแบบทีนี้ก็ทำการล้างให้สะอาดนะคะพวกฝุ่นพวกใบต่างๆเขาก็จะได้ออกไปนะคะเราจะใช้น้ำตาลที่ทำแยมโดยเฉพาะเลยนะคะชื่อว่าเจเลซูโกซูโกก็แปลว่าน้ำตาลนะคะเจเลก็คือเป็นยืดๆนะคะก็คือมันจะทำให้หนังเนื้อของแยมน่ะยืดขึ้นแล้วก็แน่นขึ้นนิดนึงนะคะไม่เหลวเหมือนใช้น้ำตาลธรรมดานะคะตุ่นใส่น้ำตาลไปครึ่งกิโลนะคะจริงๆแล้วนะคะถ้าเกิดว่าผลไม้2กิโลก็ใส่น้ำตาล1กิโลนะคะของตุ่นนี้ประมาณกิโลนึงกับ800กรัมอะไรเงี้ยแต่ตุ่นใส่แค่500กรัมลงไปก่อนนะคะเพราะว่ามาชิคที่บ้านกินไม่หวานนะคะเราระวังเรื่องน้ำตาลมากใส่ผงกลิ่นมะนาวลงไปด้วยนะคะพยายามคนนะคะคนจะได้ไม่ไหม้หม้อนะคะจะสังเกตได้ว่าน้ำของแยมนะคะมันจะเหนียวขึ้นนะคะแล้วก็ขวดนี่ตุ่นก็ได้ต้มน้ำนะคะแล้วก็เอาเข้าเตาอบไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เอามาใส่ได้เลยนะคะแยมลูกน้ำของตุ่นปากเป็ดนะคะได้ทำการบรรจุขวดเรียบร้อยแล้วนะคะก็หน้าตาก็น่ารับประทานมากเลยนะคะข้างขวดนะเราค่อยมาทำความสะอาดทีหลังนะคะก็รอประมาณ10หรือ15นาทีนะคะแล้วก็จะปิดฝานะคะ